อธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะที่ถูกยื่นถอดถอนถึง2ครั้งโดยเฉพาะหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนน232ต่อ197เสียงเพื่อให้ไต่สวนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในข้อหายุยงปลุกปั่นและทำให้เกิดการก่อกบฏและขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องส่งเรื่องไปยังวุฒิสภาเพื่อที่จะทำหน้าที่ตัดสินในเรื่องนี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์สหรัฐกระบวนการยื่นถอดถอนที่เคยเกิดขึ้นเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีและข้าราชการสหรัฐจะต้องออกจากตำแหน่งหากถูกฟ้องและถูกตัดสินผิดฐานกบฏรับสินบนหรือประพฤติผิดร้ายแรงนี่คือข้อความที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญสหรัฐเพื่อควบคุมการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร200ปีแรกของสหรัฐอเมริกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีเพียง2ครั้งแต่ในรอบ25ปีที่ผ่านมามีการยื่นถอดถอนร่วม3ครั้งกับประธานาธิบดี2คนโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกยื่นถอดถอนถึง2ครั้งกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรลงมติ232ต่อ197เสียงสนับสนุนการถอดถอนขั้นต่อไปคือการส่งเรื่องให้วุฒิสภาตัดสินการเดินหน้ากระบวนการถอดถอนครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง13เดือนหลังจากที่เขาต้องเข้าสู่กระบวนการถอดถอนครั้งแรกกันยายนปีที่แล้วแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยข้อกล่าวหาการใช้อำนาจในทางที่ผิดกดดันประธานาธิบดียูเครนเพื่อหวังผลกำจัดคู่แข่งทางการเมืองแม้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนการเดินหน้าถอดถอนแต่เมื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตัดสินวุฒิสภาลงมติว่าทรัมป์ไม่มีความผิดเขากล่าวกับผู้สนับสนุนว่านี่เป็นเพียงเกมการเมืองของเดโมแครต After 3 years of sinister witch hunts, hoaxes and scams tonight the House Democrats are trying to nullify the ballots of tens of millions of patriotic capped off with one of the greatest election evenings in history was that the greatest ในปี 2541กระบวนการยื่นถอดถอนประธานาธิบดีบิลคลินตันเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมการยื่นถอดถอนคลินตันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องอื้อฉาวกับโมนิก้าโลวินสกี้อดีตนักศึกษาฝึกงานในทำเนียบขาวแต่เป็นการยื่นฟ้องว่าคลินตันกล่าวเท็จต่อหน้าคณะลูกขุนและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม I did not have sexual relations with that womanMs. Lewinsky เมื่อกระบวนการไต่สวนเข้าสู่วุฒิสภาในปีถัดมาวุฒิสภามีมติให้คลินตันไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จและข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมคลินตันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนยอมรับผิดและกล่าวขอโทษต่อชาวอเมริกัน Now that the Senate has fulfilled its constitutional responsibility bringing this process to a conclusionI want to say again to the American people how profoundly sorry I am for what I said and did to trigger these events and the great burden they have imposed on the Congress and on the American people. สำหรับริชาร์ด นิกสันประธานาธิบดีคนที่37ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีอื้อฉาววอเตอร์เกตสภาคองเกรสยังไม่ได้เดินหน้ายื่นเรื่องถอดถอนเขาตัดสินใจลาออกและเมื่อเจอโรฟอร์ดรองประธานาธิบดีขึ้นมาดำรงตำแหน่งฟอร์ดใช้อำนาจประกาศนิรโทษกรรมให้กับนิกสันด้านแอนดรูว์ จอห์นสันประธานาธิบดีคนที่17ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งหลังอับราฮัมลินคอนถูกลอบสังหารเขาถูกยื่นถอดถอนในปี2411จากกรณีที่เขาสั่งปลดรัฐมนตรีกระทรวงการทำสงครามโดยขัดกับเจตจำนงของรัฐสภาจอห์นสันพ้นจากการถูกลงมติถอดถอนด้วยเสียงเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นเขาทำหน้าที่ต่อไปจนหมดวาระ
ที่ผ่านมายังไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดถูกตัดสินถอดถอนออกจากตำแหน่งหากประธานาธิบดีถูกตัดสินว่ามีความผิดจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ใดที่อดีตประธานาธิบดีควรจะได้รับชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน